สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือสู่รายการนนท์สยามในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปกันที่จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่จังหวัดนครพนมนะครับในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีประเพณีอยู่ประเพณีหนึ่งครับซึ่งได้ทำการปฏิบัติกันเนี่ยสืบต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับนั่นก็คือประเพณีไหลเรือไฟนั่นเองครับน่าสนใจน่าติดตามมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมกันครับพระธาตุพนมล้ำค่าวัฒนธรรมหลากหลายเรณูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนบนเป็นเมืองชายแดนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์สวยงามมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานและมีพระธาตุอื่นๆอีกหลายแห่งจึงนับว่านครพนมนี้เป็นเมืองแห่งพระธาตุโดยแท้และด้วยความที่เคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนประกอบกับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมแห่งสำคัญจากหลายชนชาติจังหวัดนครพนมจึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจอยู่มากและยิ่งปัจจุบันกว่านี้นครพนมเป็นจุดผ่านแดนไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งอีกทั้งยังมีความเจริญในหลายๆด้านมีการคมนาคมสะดวกและมีสนามบินซึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดีจึงถือว่านครพนมเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยปุริมายะทักขินายะปัจฉิมายะอุตตรายะเหตติมายะอุปริมายะทิสายะกัปนะคิระสมิงปัพพะเตมหากัสสเปนะถาปิตังพุทธอุรังคธาตุงสิรสานะมามินี่คือคำกล่าวบูชาพระธาตุพนมพระธาตุที่รวมหัวใจของพี่น้องชาวอีสานและพี่น้องสองฝั่งโขงไว้ด้วยกันสิบห้าค่ำเดือน11อรุณสาดแสงส่องมายังหน้าพระธาตุที่เป็นที่รวมใจของพี่น้องชาวอีสานและพี่น้องชาวลาวไว้ด้วยกันเวลา9นาฬิกาเสียงมโหรีดังสนั่นกึกก้องไปทั่ว17ชั้นฟ้า15ชั้นดินบอกกล่าวว่าบัดนี้ชนมนุษย์ทั้งหลายจะได้ทำการรำบูชาองค์พระธาตุพนมพระธาตุที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ซึ่งเหล่าข้าราชการพ่อค้าและประชาชนทั้งหลายต่างรวมใจเพื่อที่จะได้ร่วมแห่เครื่องสักการะบูชาThank you.
การรำบูชาถวายองค์พระธาตุพนมเป็นประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครพนมซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลงานสำคัญเช่นงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนมหรือในวันออกพรรษาก่อนงานไหลเรือไฟซึ่งหน่วยงานราชการประชาชนได้จัดชุดรำบูชาพระธาตุพนม7ชุดคือรำตำนานพระธาตุพนมรำสีโคตบูนรำผู้ไทยรำหางนกยูงรำไทยย้อรำขันหมากเบ่งและรำเสิงอีสานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดมาเที่ยวชมประเพณีรำบูชาพระธาตุพนมอย่างเนืองแน่นจากตำนานเล่าว่าการฟ้อนรำบูชาพระธาตุพนมมีมาตั้งแต่สร้างพระธาตุพนมในยุคแรกคือยุคของพระมหากัสสปเถระและพญาทั้ง5แห่งอาณาจักรสีโคตบูรณ์ในยุคต่อมาก็ได้ปรากฏว่ามีการฟ้อนรำบูชาองค์พระธาตุพนมเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้กระทำการติดต่อกันทุกปีมูลเหตุของการฟ้อนรำบูชาองค์พระธาตุพนมในอดีตนั้นสืบเนื่องมาจากพระธาตุพนมเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งสองฝั่งโขงด้วยแรงศรัทธาผลักดันให้เกิดการเคารพบูชาในลักษณะแตกต่างกันทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาสำหรับอามิสบูชานั้นนอกจากจะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและถวายจตุปัจจัยธรรมแล้วยังมีการบรรเลงพิณพาทย์มโหรีการแสดงฟ้อนรำบูชาในโอกาสอันควรอีกด้วยโดยเชื่อว่าการแสดงออกเป็นกุศลและความดีงามอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยขณะนี้ในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่พี่น้องประชาชนของชาวจังหวัดนครพนมทุกอำเภอนะครับตำบลต่างๆได้มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมเพื่อที่จะร่วมกันรำบูชาพระธาตุพนมนะครับเพื่อจะเป็นสิริมงคลโดยจะมีการอัญเชิญในเรื่องของเครื่องต่างๆนะครับที่เครื่องบูชาต่างๆเนี่ยจากริมแม่น้ำโขงนะครับจากประตูเมืองที่ธาตุพนมเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไปณที่หน้าองค์พระธาตุพนมนะครับเพื่อที่จะทำในการบูชาองค์พระธาตุพนมเพื่อจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนะครับเป็นสิริมงคลแก่กับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟนะครับเมื่อมีการเคลื่อนขบวนไปแล้วเนี่ยหลังจากการถวายเครื่องบูชาแล้วทุกคนก็จะมีการมาร่วมกันในการที่จะรำบูชานะครับโดยมีการจัดมาจากอำเภอต่างๆนี่หลากหลายกิจกรรมที่จะเป็นการรำบูชาของแต่ละชนเผ่าต่างๆเป็นการบูชาพระธาตุพนมนะครับวันนี้ก็จะถือเป็นวันที่สำคัญเป็นการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลของตนเองและก็ครอบครัวนะครับ17นาฬิกาของวันเดียวกันณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนมริมแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมผู้คนต่างหลั่งไหลที่จะมาจับจองที่นั่งเพื่อที่จะมาชมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าไหลเรือไฟประเพณีที่เชื่อมสายสัมพันธ์ของพี่น้องชาวฝั่งโขงโดยบรรยากาศต่างเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยที่หลั่งไหลมาทั่วสารทิศ17นาฬิกา9นาทีพราหมณ์ได้ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเพื่อบอกกล่าวเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราชองค์พญานาคที่ปกปักรักษาณดินแดนอีสานส่งกล่าวไปถึงวังนาคินซึ่งเป็นที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลว่าบัดนี้ประเพณีไหลเรือไฟจะได้เริ่มขึ้นแล้วขอองค์ปู่จงเปิดทางและอวยชัยให้พี่น้องทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญบ้านเมืองมีแต่ความสงบและร่มเย็นเป็นต่อไปสิบเก้านาฬิกาเสียงพลุดังสนั่นเป็นสัญญาณว่าประเพณีไหลเรือไฟประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลได้เริ่มเปิดขึ้นแล้วลำดับนั้นเองก็ได้เริ่มที่จะทำการปล่อยเรือไฟลำแรกของงานประเพณีสายตาทุกดวงต่างจ้องไปยังที่เดียวกันเหมือนดั่งต้องมนของเรือไฟที่ไหลอยู่ต่อหน้างานประเพณีไหลเรือไฟจะจัดขึ้นในวันออกพรรษาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน11
การไหลเรือไฟถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากเทวโลกหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ดาวดึงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกโดยบันไดทิพย์ทั้ง3วันวันนี้เรียกว่าวันพระเจ้าโปรดโลกพระองค์เสด็จมาณเมืองสังกษะสถานที่นั้นเรียกว่าอัจฉระเจดีย์ถวยเทพทั้งหลายส่งเสด็จมวลมนุษย์ทั้งหลายรับเสด็จด้วยเครื่องสักการะบูชามโหฬารการไหลเรือไฟก็คือการสักการะบูชาอย่างหนึ่งในวันนั้นและได้ทำเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ It's a wonderful show here in Nampong Phanom. I found it an absolutely fascinating experience. My first time here and I'm really glad I cameI think the boats, the amount of work that's gone into the boats, a huge amount, and I compliment all the people who have worked on them, and I think they do a fabulous job. Wow, there's some real fireworks going on here. This is the first time that I've been here, and I really want to come back again. I hope I can come back to this festival for many years to come.I think it's really, really a wonderful experience. I hope you can still hear me. I can really recommend this, this festival in Nakhon Phanom. And I wish all the people back home, if they see this, come to Nakhon Phanom. It's a really wonderful festival. You'll have a great time. You'll see a great festival here. พี่น้องนุชค่ะมาจากโคราชค่ะโอ้หน้าตื่นเต้นมากค่ะสวยค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาค่ะอ๋อแน่นอนค่ะปีหน้าเราจะกลับมาอีกค่ะก็เชิญทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนนะคะพี่น้องชาวไทยทุกคนก็มาท่องเที่ยวนครพนมนะคะเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วก็ประเพณีไหลเรือไฟที่สวยงามโดยเฉพาะอำเภอท่าอุเทนสวยมากค่ะยิ่งใหญ่ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะเป็นครั้งแรกด้วยครับเคยได้ยินตั้งแต่เด็กแล้วว่ามีไหลเรือไฟที่นครพนมแต่ว่ามาเห็นด้วยตาก็อลังการกว่าที่คิดไว้เลยครับมันไม่ได้ตื่นเต้นที่เห็นคนเยอะครับแต่ตื่นเต้นที่ว่าเอ้ยคนเราทำอะไรได้ขนาดนี้หมายถึงทำไหลเรือไฟนะครับที่มันยิ่งใหญ่ต้องใช้ความสามัคคีในการทำให้เป็นหนึ่งเดียวในการที่มันจะไหลไปพร้อมกันจังหวะมูฟเมนต์ของมีเห็นเพนบางลำมีมูฟเมนต์ของคนพายของล้อจักรยานที่หมุนเหมือนไบค์ฟอร์มมัมอะไรอย่างนี้ครับเราตื่นเต้นในจุดนั้นมากกว่าที่เจอคนเยอะๆครับพอมีประเพณีอย่างนี้มาออกพรรษาหรือประเพณีบุญอะไรต่างๆเราจะได้เห็นความสามัคคีของคนหมู่มากที่มันสามารถทำให้เกิดคนหมู่มากเนี่ยมันหมุนโลกไปด้วยทำให้อะไรสร้างอะไรยิ่งใหญ่นะคนตัวเล็กๆเนี่ยแหละครับเรามองลงไปในเรือไฟเนี่ยเราจะเห็นคนตัวเล็กๆเท่านั้นแหละเท่ามดนะครับแต่ว่ามันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับผมก็อยากจะตระหนักว่าเป็นเยาวชนเราต้องมีความสามัคคีอย่างมากเลยครับที่จะทำงานอะไรร่วมกันได้ครับประเทศถึงจะน่าอยู่นอกจากนี้ยังมีตำนานการไหลเรือไฟที่แตกต่างกันก็ถือว่าทำให้ได้รับอานิสงส์เหมือนกันเดิมเรือไฟทำด้วยท่อนกล้วยหรือไม้ไผ่ต่อเป็นรำเรือยาวประมาณ 5-6 วาข้างในบรรจุไว้ด้วยขนมข้าวต้มมัดหรือสิ่งของที่ต้องการจะบริจาคทานข้างนอกเรือมีดอกไม้ธูปเทียนตะเกียงขี้ไต้สำหรับจุดให้สว่างไสวก่อนจะปล่อยเรือไฟปัจจุบันมีการจัดทำเรือไฟเป็นรูปแบบต่างๆที่ขนาดใหญ่โตขึ้นมีวิธีการประดับตกแต่งให้วิจิตรการตามากยิ่งขึ้นเมื่อปล่อยเรือไฟเหล่านี้ลงกลางลำน้ำโขงภายหลังจากการจุดไฟให้ลุกโชติช่วงจะเป็นภาพที่งดงามติดตาตรึงใจผู้ที่ได้พบเห็นไปตรานานเท่านานไม่มีที่ไหนในประเทศไทยจะยิ่งใหญ่เหมือนที่จังหวัดนครพนมThank you.
เทศกาลออกพรรษานะคะถือเป็นงานใหญ่ที่สำคัญที่สุดของภาคอีสานงานหนึ่งเป็นงานบุญที่คนอีสานร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและถือว่าเป็นงานบุญนะคะเริ่มตั้งแต่งานลอยผาศาสตร์ที่เชียงคานจังหวัดเลยต่อเลื่อยมาแห่ปราสาทผึ้งที่จังหวัดสกลนครและสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นงานไหลเรือไฟที่นครพนมแล้วก็บั้งไฟพญานาคที่หนองคายเหล่านี้ถือว่าเป็นงานที่ชาวอีสานตั้งใจเพื่อเป็นงานบุญที่อยู่ในโครงการที่12คลอง14นะคะอย่างไรก็ตามงานบุญเรายังไม่จบถึงเพียงแค่นี้เรายังมีงานจุลกฐินซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญของภาคอีสานที่เป็นงานที่ต่อเนื่องจากออกพรรษาจุลกฐินหมายถึงการทำผ้าหนึ่งผืนที่เริ่มต้นจากเป็นใยฝ้ายทอให้เสร็จภายใน1วันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ดีงามค่ะอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่พลาดของงานใหญ่ๆคืองานบั้งไฟพญานาคหรือไหลเรือไฟก็ยังสามารถไปร่วมบุญกับเราได้ในงานจุลกฐินซึ่งจะจัดขึ้นที่มุกดาหารข้อมูลทั้งหมดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่1672หรือเว็บไซต์เที่ยวอีสาน .com สำหรับช่วงต่อไปนะคะฤดูการท่องเที่ยวของภาคอีสานจะเริ่มเปิดขึ้นด้วยเทศกาลดอกไม้ป่าสวยงามตามอุทยานแห่งชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีเขาใหญ่มุกดาหารและก็อีกหลายที่ค่ะรวมทั้งทะเลหมอกที่กำลังรอรับท่านรอรับทุกท่านนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเข้ามาเยี่ยมเยือนอีสานแล้วก็เรากำลังจะมีสิ่งใหม่ๆอีกหลายอย่างค่ะที่อยากจะให้ทุกคนติดตามชมค่ะและนั่นก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับของงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการตระการตามากๆเลยครับคุณผู้ชมครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับที่ได้สนับสนุนงานประเพณีดีๆแบบนี้ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับมีมาตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยให้ยังอยู่จนตราบถึงทุกวันนี้เลยนะครับโอ้โหเด็กรุ่นหลังนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนี่ก็มั่นใจว่าคงจะได้รับชมประเพณีดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่เดียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กับรายการด้นสยามกันต่อครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ